สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022ครั้งที่14ที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่6ถึง13มิถุนายน2565โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565กันนะครับโดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบจัดอันดับโดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันคู่แรกจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 9:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นรอบจัดอันดับ 9-11 เป็นแมตช์การแข่งขันก็ระหว่างออสเตรเลียจะพบกับฟิลิปปินส์ต่อมาเป็นคู่ที่2ครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยจะเป็นรอบจัดอันดับที่ 5-8 จะเป็นแมตช์การแข่งขันก็ระหว่างอิหร่านจะพบกับคาซัคสถานและโปรแกรมการแข่งขันคู่ที่3คู่ถัดมาครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นรอบจัดอันดับ 5-8 เช่นเดียวกันเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างอุซเบกิสถานจะพบกับไต้หวันและมาถึงโปรแกรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับจะมี2คู่ด้วยกันโดยคู่ที่4นะครับจะลงทำการแข่งขันในเวลา 16:30 นตามเวลาประเทศไทยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติจีนและก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ที่5จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิง U18 ในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.